เมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะโอ้โหคนเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่นึกว่าเกาหลีมานะฮะ อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางมาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแจ้งวัฒนะนะคะเพื่อไต่สวนพยานจำเลยปากแรกในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำเลยในฐานในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐขาดเสียหายกว่า 500,000 ล้านบาทโดยวันนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เตรียมแถลงเปิดคดีด้วยวาจา1ชั่วโมงก่อนจะเริ่มไต่สวนพยานแล้วก็ตอบคำถามการซักค้านของอัยการโจทก์ตามขั้นตอนต่อไปค่ะโดยทั้งนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะว่ามั่นใจค่ะว่าจะสามารถชี้แจงพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมเสนอเอกสารพยานบุคคลว่าไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาได้ส่วนกรณีรัฐบาลเตรียมพ้องคดีทางแพ่งนั้นนะคะจะต้องรอให้ดำเนินการคดีอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนและขอความเป็นธรรมค่ะว่าเอกสารที่ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าวนั้นไม่ได้ถูกนำพิจารณาส่วนการฟ้องร้องค่าเสียหายนั้นนะคะเป็นช่วงที่ตัวเองพ้นจากตำแหน่งมาแล้วค่ะเรื่องค่าเสียหายจึงไม่สามารถควบคุมได้นะคะจึงขอความเป็นธรรมด้วยพร้อมยืนยันถามว่าโครงการรับจำนำข้าวยังเป็นประโยชน์กับประชาชนนอกจากนี้นะคะคุณยิ่งลักษณ์ยังเชิญชวนประชาชนค่ะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไม่ขอวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวแต่ทั้งนี้ขอให้กระบวนการดำเนินการไปเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานบรรยากาศบริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแจ้งวัฒนะมีประชาชนและก็บรรดาอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะมารอให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำนวนมากท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2จำนวน1กองร้อยที่คอยมาดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะ